ไข่หมัดไซโคลนยกไข่สิบอมวยบางละมุงชนบุรีปะทะกับดาวโรจน์จากแคมป์สอเพลินจิตครับแสงมรกตสอเพลินจิตอายุ17ปีมวยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับอ่อนกว่าทางด้านยกไข่2ปีคู่นี้ก็มวยหมัดกับมวยฝีมือแล้วครับมวยหมัดหนักนั่นก็ทางด้านยกไข่สิทธิ์อหมัดหนักมากนี่คือดาวโรจน์ของสอเพลินจิตครับเป็นคลื่นลูกใหม่สวยงามมากครับฝรั่งมังค่าชาวต่างประเทศมาได้ชมลีลาการไหว้ครูของแคมป์นี้ครับประทับใจทุกคนแม้แต่คนไทยหรือแฟนมวยก็ชื่นชอบครับก็เป็นตำรับตำราของปู่วิหกเทียมกำแหงครับสั่งสอนมาถือว่าอันนี้ต้องปรบมือให้เขาเลยครับนี่เป็นการอนุรักษ์เป็นการเก็บนะครับเก็บท่าไหว้ครูที่สวยงามเอาไว้ครับชมกันเลยครับ1และ2รวมกันครับมวยคู่นี้ด้านหนึ่งหมัดหนักด้านหนึ่งจังหวะฝีมือนะครับกรรมการผู้ห้ามนั่นกรรมการเลิศชายเจตสานนท์ครับนี่คือยกไทยครับปักเตียงเกว่ายกไทยมวยหมัดหนักเดินนะครับมุ่งมั่นมากเล่นพับนอกสักทีหนึ่งแสงมรกตระวังหมัดเขามีหมัดนะแสงมรกตยกไทยนั้นไม่ธรรมดาต่อยล่วงมาหลายคนแล้วต้องระวังหมัดครับ1และ2จิ้มหมัดสู้เลยครับแสงมรกตจิ้มด้วยซ้ายสู้ครับสู้หมัดบวกหมัดแล้วโอ้ยระวังระวังฟันศอกฟันศอกฟันศอกต่างคนต่างฟันกาดอย่าตกยกไทยหมัดหนักระวังโดนแล้วอัปคัตโดนแล้ว1หมัดขวาอัปคัตขวาตรงแรกกันโอ้โหบวกหมัดเลยครับแสงมรกตไม่กระพริบตาแล้วครับแฟนบุกแฟนบนล็อกแฟนมวยในสนามไม่กระพริบตาแล้วอุ้ยแตกหรือเปล่าครับแตกแล้วครับโอ้โหโหนกแก้มซ้ายครับสงสัยโดนศอกแตกซะแล้วครับแสงมรกตโอ้โหดูครับมีเลือดปริ่มปริ่มไหลออกมาแล้วผลักออกแล้วโอ้โหนั่นครับเลือดเริ่มออกเยอะแล้วเดินต้องระวังครับเปิดจะเปิดปากแผลแล้วครับโอ้โหจิ้มหมัดสองหมัดเลยครับยกไทยระวังคว้าแล้วครับอ้าวเจอแข้งซ้ายกระเด้งออกไปครับแยบแยบแยบแล้วอัปคัตขวาเจอแข้งซ้ายนี่ก็แหมเพื่อนร่วมค่ายครับแสงสอเพลินจิตเป็นแชมเปี้ยนโลกไปแล้วหูระวังหมัดระวังวันนี้แสนเข้ามาดูอยู่ที่สนามด้วยครับแต่ว่านั่งอยู่ตรงกลางครับไม่ได้ไปเชียร์อยู่ที่มุมครับแสงสอเพลินจิตแชมเปี้ยนโลกคนใหม่คนล่าสุดมาเชียร์เพื่อนร่วมค่ายเดี๋ยวเอาครับโดนแล้วยกไทยเจอซ้ายสองดอกแล้วแม่แต่ว่าแผลที่โหนกแก้มนี่สิครับดีครับแตกใต้ตาถ้าแตกเหนือตายุ่งเลยครับโอ้ยโดนอีกแล้วโดนศอกระวังครับเขาจะเปิดแผลเขาจะเปิดแผลอัปคัตอัปคัตอัปคัตหมัดขวาตรงอัปคัตโดนแข้งซ้ายหมุนออกไปเลยครับออก1 2ครับแม่ต่อยเป็นมวยสากลไปเลยครับ1แล้ว2ครับยกไทยสายแข้งซ้ายผลักออกเอาคืนมาแสงมรกตดีด้วยแข้งซ้ายสาดที่ลำตัวฟันศอกระวังเดี๋ยวแผลเปิดกว้างกรรมการเรียกแพทย์โอ้ยเต็มในแล้วกดคอครับหักทิ้งอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับเจอมวยหมัดที่ต้องคว้าแล้วตีอยู่ระยะห่างๆมีสิทธิ์โดนหมัดได้สาดแข้งซ้ายไว้ก่อนเข้าตำราครับอย่างนี้ถูกต้องอ้าวครับเข็นทิ้งแล้วทักระเนระนาดแล้วครับยกไทยได้แผลนะครับได้แผลจากคู่ต่อสู้สงสัยจะฟันศอกครับพะวงเลยครับอย่างนี้แสงมรกตก็ต้องพะวงครับเพราะว่าเลือดจะไหลแผลจะกว้างโอ้โหซ้ายดอกนี้เต็มเลยครับติดมุมเลยครับเข้าสามเหลี่ยมครับเจอแข้งซ้ายยกไทยอัปคัตอัปคัตอัปคัตหมดโอ้โหหมดยกชมภาพช้าครับนี่ครับหน้าขาตรงนี้ยังไม่แตกนะครับดูครับว่าแตกตรงไหนครับนี่ครับโอ้โหศอกนี้เองครับเจอ2จึ๊กครับหมัดขวาตรงแตกเลยครับแสงมรกตเจอศอกสั้นครับสับศอกที่โหนกแก้มใต้ตาซ้ายแตกเลยครับคว้าแล้วครับมุมนี้คว้าแล้วหักหักไม่ลงครับดีดแข้งซ้ายดอกนี้โดนเต็มๆครับดาวโรจน์จากแคมป์สอเพลินจิตโอ้โหยกไทยมา 1-2 นี่ดุดันเหลือเกินนะครับขึ้นมานั้นก็ราคาก็อยู่ทางด้านยกไทยแล้วครับโอ้โหโดนดีดแข้งซ้ายดอกนี้หันไปเลยครับตบด้วยขวาครับยกไทยแล้วค้ำสาดแข้งสาดด้วยแข้งขวาโดนเกี่ยวดอกนี้ครับแหมไอ้ทองเลยครับหน้าผู้สื่อข่าวเจอซ้ายอีกดอกนึงนี่เข้าสามเหลี่ยมเลยครับเข้ามุมไปเลยเตะคุณส่งเข้ามุมไปเลยครับจิ้มหมัดไม่ถึงครับอัปคัตอัปคัต
อัปคัตก่อนหมดยกนี่ครับรัวเลยครับนี่ครับแสงสองพลจิตแม่ที่เวทีลุมพินีก็ประกาศต้อนรับแชมเปี้ยนโลกคนใหม่ครับโกหงมาแล้วครับบอกหัวหน้าอย่าหลวมนะแล้วสาดซ้ายจัดๆนะมาสอนทางด้านแสงมรกตสองพลจิตดูมือครับนิ้ว2นิ้วครับชี้ไปทางน้ำเงิน2นิ้วก็หมายถึงว่าน้ำเงินได้เปรียบ 2-1 โอ้โห 1-2 อยู่ที่แดงครับขึ้นอัน3นี่ไปอยู่ที่น้ำเงินแล้วครับราคาชมกันต่อครับถึงเลือดแล้วครับมวยคู่นี้เอาละครับดูโอ้ฟันศอกอีกแล้วเปิดแผลพี่เลี้ยงของแสงมรกตก็คัดเลือดดีครับเลือดไม่ไหลครับน้ำเงินได้เปรียบ 2-1 นะครับเกี่ยวแล้วล้มหงายท้องลงไปเอาละครับยกไทยชักจะเข้าทำร้ายละเนรนาศแล้วครับโอ้โหรับแล้วครับโดนสารพัดอาวุธแล้วครับทั้งแข้งซ้ายหมัดซ้ายเข่าตัดลำตัวโดนรับทั้งหมดเอาละครับยืนนิ่งแล้วโอ้โหรับแล้วครับยกไทยสิบอเอ๊เกิดอะไรขึ้นครับตัดลำตัวยิงขวาตรงที่หน้าบวกกันคำแทงยิงหมัดอัปคัตเกี่ยวอ้าวหงายท้องหงายไส้ครับภาษามวยเรียกว่าหงายท้องหงายไส้แล้วโอ้คำเข้าเชือกแล้วแทงเอาละครับสถานการณ์พลิกกลับอย่างแรงเจอศอกโอ้ทำท่าจะไม่เอาแล้วครับยกไทยไม่เอาแล้วอัปคัตโอ้มีเสียงโห่ครับแฟนมวยบล็อกโอ้โหพวกทาสานเจออีกแล้วครับโอ้โหยกไทยเจอแข้งซ้ายโดนเกี่ยวล้มอีกแล้วทาสานมาครับทาสานในที่นี้ก็หมายถึงว่าแฟนบล็อกโหครับโหกางเกงสีแดงนี่แหละครับยกไทยเอาละครับกัดฟันออกหมัดแล้วโดนเขี่ยล่างใช้จังหวะฝีมือแล้วครับแสงปรากฏหมดยกที่3โอ้โหรับเละเลยครับยกไทยสิทธิ์อสวมกางเกงสีแดงนี่แหละครับขึ้นมาอัน3นี่โอ้โหโดนอะไรก็จะลงครับแล้วมีเสียงดูครับชมภาพช้าครับฟันศอกยกไทยฟันศอกแล้วแสงมรกตเกี่ยวคือล้มเยอะครับออกอาการช็อตอะไรทำนองนั้นครับทาซานมาเลยครับโหว่าแดงมีงานลักษณะนั้นครับดูครับตรงไหนก็โดนครับโดนทั้งหมดแล้วก็ยืนโอ้ได้แต่ปิดอย่างเดียวครับไม่ออกอาวุธตอบโต้คู่ต่อสู้โดนอีกครับนี่โดนแทงออกหมัดก็ดูน้ำหนักแผ่วลงครับมวยหมัดอัปคัตไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นครับทำออกแล้วเกี่ยวล่างหงายท้องหงายไส้ครับภาษามวยนี่ครับแตกโหนกแก้มของแสงมรกตโกหงมาบอกว่าคุมจังหวะดีๆนะคุมให้ดีแล้วสายแข้งเอาไว้ผู้จัดศึกครับคุณทรงชัยรัตนสุบรรณนั่งไม่ติดเลยครับนั่งไม่ติดที่ครับไปกำชับเลยครับไปที่มุมแดงไปออกคำสั่งประกาศสิทธิ์ครับให้ยกไทยเดินเอาแล้วครับชมกันต่อครับยกที่4เอาแล้วครับเป็นรองสุดตัวออกไปเดินแล้วครับยกไทยอัปคัตตัดลำตัวยิงหมัดขวาไม่ถึงอัปคัตโดนฟันศอกแล้วแสงมรกตค้ำฟันโอ้โหต่อยหมัดขวาตรงขวาที่กกหูขวาที่กกหูขวาที่หน้าอัปฮุกซ้ายตัดลำตัวขวาอัปคัตโดนแล้วครับเริ่มโดนหมัดขวาแล้วแสงมรกตโดนแล้วดูครับดูเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมจับตาดูครับเกิดอะไรขึ้นมวยเป็นต่อสุดกูหงายลงไปแล้วครับนับ1 2 3 4 5เทคนิคน็อกเอาท์ครับโอ้โหชมภาพช้าครับจากเป็นรองครับปลดยก3เป็นรองแทบหาคนรองไม่ได้ครับหันหลังให้ท่านผู้ชมคุณทรงชัยไปกำชับกำชาที่มุมแดงครับระหว่างให้น้ำขึ้นอัน4มาเดินตะลุยครับด้วยหมัดล้วนๆเลยครับหมัดเพียวๆไม่มีอย่างอื่นผสมปนเปเลยครับแสงมรกตยืนรับเลยครับดูครับโดนสารพัดทั้งซ้ายทั้งขวาหมัดสุดท้ายครับขวาที่กกหูกรรมการเลิศชายนับถึง5แล้วจับเทคนิคน็อกเอาท์ครับโอ้โหเดือดร้อนถึงพลเปเลยครับต้องขึ้นมาทำงานครับจากคำสั่งประกาศสิทธิ์ของผู้จัดศึกคุณทรงชัยครับทำให้สถานการณ์พลิกผันไปได้ถึงแบบนี้ครับนี่ยังสลบนิ่งไม่